ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่นำเสนอวิธีการที่จะบอกกับทุกท่านว่าเราจะมีปุ๋ยของชีวิตอย่างไรเพราะวันนี้เป็นวันพระนะคะขออนุญาตใช้เครื่องมือเพราะว่าคุณแม่ประชุมอยู่และในการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการประชุมที่เราใช้เวลากันประมาณตั้งแต่กี่โมงนะคะบ่ายสามแล้วตอนนี้กี่โมงคะค่ะก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่เรามีสิ่งที่เอาใจมารวมกันนะคะเพื่อจะเป็นปุ๋ยของกันและกันการที่เราได้มีโอกาสนั่งคุยกันในวันพระเพื่อจะหาความปลอดภัยหรือว่าสำเร็จได้โดยวิธีการเอาสิ่งที่มันเป็นประเด็นของปัญหามาเป็นปุ๋ยของการเติบโตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บ้านก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนกับหมู่ของผู้ที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะวันนี้เราใช้เวลาที่ทาราฟาร์มเพื่อที่จะช่วยให้คนที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยได้เห็นถึงความรักและความกรุณามันมีวิธีการของพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเสมอว่าการที่เราได้มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยหลักการจริงๆก็คือ1เราต้องฝึกที่จะสื่อสารกันอย่างมีเมตตากายกรรมต่อกันมีเมตตาวจีกรรมต่อกันที่สำคัญที่สุดคือต้องมีเมตตามโนกรรมเมตตามโนกรรมก็คือความตั้งใจที่จะช่วยทำให้สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่มันเหมือนกับว่าเราจะใช้มันเป็นปุ๋ยเราจะใช้ประเด็นนั้นล่ะคุณแม่ไม่เรียกว่าปัญหานะคะเอาเรียกว่าประเด็นเช่นความไม่เข้าใจการสื่อสารกันไม่รู้เรื่องหรือการไม่สื่อสารกันพวกนี้เป็นประเด็นถ้าประเด็นเหล่านี้มันได้รับการถูกใช้คำว่าเอ็นดูและเกื้อกูลกันอยู่การเอาอัตตาของแต่ละคนมาโยนปึ้งแล้วก็พยายามจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างมีเมตตาคือความรักเป็นที่ตั้งไม่มองมันด้วยว่าธุระไม่ใช่นะคะแต่มองว่าความรักแม้เรื่องนั้นเราอาจจะต้องพูดกันตรงเราอาจจะต้องผ่าตัดกันแต่เราต้องไม่ลืมว่าเมตตามโนกรรมเราแข็งแรงมากแล้วเราต้องสื่อสารหาวิธีการที่จะทำให้ประเด็นตรงนั้นน่ะเป็นไปเพื่อการงอกงามเราจึงเรียกสิ่งนั้นว่าปุ๋ยวันนี้ชื่อประเด็นคือปุ๋ยงั้นวันนี้เราจะไปช่วยกันนะคะดูแลต้นไม้ที่เราปลูกทั้งหมดเลยทั้งต้นเล็กๆในทาราฟาร์มต้นใหญ่ๆที่เราบิ๊กมูฟเดี๋ยวทุกคนจะได้แอดเวนเจอร์กับคุณแม่แล้วเราก็จะลองสื่อสารกันไปทีละเรื่องว่าถ้าเป็นประเด็นอย่างนี้เราต้องทำยังไงและทำแล้วมีการติดตามวันพระหน้ากลับมาบอกกล่าวเพราะคุณเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Mindfulness Family คุณติดตามคุณแม่แบบชนิด3เวลาใน1วันกับช่วงโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเราทำงานกันมากวันนี้คุณแม่ไม่ได้พักเลยพอเสร็จจากการได้กำลังจากอาหารมื้อกลางวันแล้วขึ้นไปก็ไปตรวจต้นฉบับรู้สึกพอใจพอใจกับอะไรพอใจกับการเปิดโอกาสให้แก้ไขจนกระทั่งสิ่งนั้นมันดีที่สุดส่งเข้าโรงพิมพ์นี่คือการสื่อสารนะคะแล้วพอถึงเวลาคุณแม่ก็ลงมาที่นี่ก็ตั้งประเด็นคำถามถามใจตัวเองก่อนว่าเรามาบวชเพื่ออะไรเมื่อเราเห็นการมาเพื่อละวางความเคยชินแบบทางโลกมันจะเกิดการสื่อสารที่มีทั้งขนาบทั้งเกื้อกูลทั้งเอ็นดูและมีความรักที่มันมีเมตตาทั้งต่อหน้าและหลับหลังแทบจะเรียกว่าเรากำลังสร้างสังคมที่ไม่มีความลับพระอรหันต์แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่ไม่มีความลับทุกคนจะสังเกตว่าคุณแม่ทำงานชัดเจนแล้วเวลาที่เรารักกันเพราะเรายอมรับในจุดอ่อนได้เราก็หัวเราะกับมันได้แต่ถ้าเราเห็นจุดอ่อนของคนบางคนแบบเอาตัวเองขึ้นเหนือกว่ามันก็เห็นอย่างมิจฉาทิฐิมันจึงมีมานะแล้วมันเกิดอะไรมันก็เกิดสิ่งที่มันไม่อยากเข้ามาแก้ปัญหาด้วยกันเช่นการที่เราได้มีโอกาส
ทําวันนี้ทั้งวันถ้าใครที่อยู่ใกล้คุณแม่ทุกคนก็จะเห็นวิธีการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดีเบตกับคนอื่นๆที่ถามว่าธิดาของพระองค์เป็นเช่นนี้หรือพระองค์รับสั่งตอบทันทีว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ว่าวิธีการอย่างนี้ต้องทำยังไงอยู่บนมรรคมีมรรคกับภาวนาแปลว่าอะไรและอะไรเป็นที่อโคจรฉลาดที่จะไม่ไปยอดเยี่ยมรู้ว่าทางสายกลางคือปัญญาศีลและสมาธิมันวันนี้เราจะทำงานอยู่บนหนทางอันประเสริฐนี้กับการเอาประเด็นที่มันมีอยู่เนี่ยออกมาให้เกิดความงอกงามเรียกว่าการเป็นปุ๋ยของชีวิตนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่อยู่ในที่ประชุมกับคุณแม่ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าคุณแม่ถามเธอตรงๆเธอรู้สึกที่จะออกจากที่ประชุมเนี้ยอย่างเติบโตไหมลูกกิฟต์เติบโตพี่เสรีบอกคุณแม่ว่าเวลามองเข้ามาในนี้แล้วเห็นความบริสุทธิ์แสดงว่าจิตใจของพี่ดีคือเวลาคนจะเห็นอะไรเนี่ยมันจะเห็นด้วยจิตข้างในถ้าจิตของเรามันมองเห็นสิ่งเหล่านี้ตามที่มันเป็นแล้วเราให้อภัยได้เราเกื้อกูลต่อสิ่งนี้ได้เรายอมรับสิ่งนี้แต่เรายังหาความสามัคคีธรรมในการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้ค่ะคุณแม่ว่าเราเป็นปุ๋ยกองโตของโลกเลยค่ะเป็นเรื่องเดียวกันปุ๋ยมันใช้สิ่งเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันต้องอาศัยองค์ประกอบเยอะๆใช่ไหมลูกแล้วเรามีเขาเรียกว่ามีคุณค่าไม่เหมือนกันเลยแต่พอมันมาอยู่ร่วมกันแล้วมันหมักตัวกันไว้สักแป๊บเดียวแล้วเราก็เอาไอ้สิ่งที่มันมีคุณค่าที่แตกต่างกันออกไปต่อยอดรากของต้นไม้ลูกเข้าใจไหมไม่อย่าไปคิดว่าสังคมที่จะมีพระอรหันต์เนี่ยมันไม่มีประเด็นนะมันมีประเด็นจำได้ไหมพุทธเจ้าบอกว่าวินัยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีประเด็นนี่ไงวินัยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีคนหนึ่งคนมาเขียนวินัยนะไม่ใช่แต่เพราะคนในหมู่นั้นกำลังมีประเด็นจึงทรงบัญญัติวินัยเพื่อที่จะส่งเสริมคนหมู่ใหญ่ให้เป็นไงคะให้งอกงามด้วยปุ๋ยของประเด็นตรงนั้นเนี่ยค่ะปุ๋ยในพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้พระองค์อาจจะไม่ได้เรียกว่าปุ๋ยไงแต่เราเนี่ยเป็นข้าบดีชาวนาปลูกทาราฟาร์มเราก็ต้องพูดเรื่องนี้ปุ๋ยมาจากอะไรมาจากการใช้วัสดุที่เป็นแร่ธาตุอาหารแม้แต่ขี้ใช่ไหมคะขี้ไก่ขี้หมูแร่หินภูเขาไฟอะไรอีกค่ะของเราอะแกบรามเอามาอยู่รวมกันแล้วก็มีไอจุลินทรีย์แล้วก็กลับไปมันก็มีกลิ่นบ้างเวลาแก้ปัญหามันก็มีกลิ่นฟุ้งๆบ้างแต่เรายอมรับใช่ไหมล่ะว่าไอเนี่ยอีกสัก7วันมันจะไปเป็นอะไรนี่ไงปฏิบัติให้ได้7วัน7เดือน7ปีจะได้รู้ว่านิพพานมันแปลว่าอะไรนี่ไงลูกมันจับประเด็นขึ้นมาได้หมดล่ะฉันวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนมาเป็นปุ๋ยในการละการนะสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังให้ยอมรับในสิ่งที่เราจะมีอิสระภาพเห็นพี่ติ่งมาแล้วแหมมาช่วยทำงานเลยแต่อยากจะขอให้จบการประชุมวันนี้สำหรับการถ่ายทอดคุณแม่ยังไม่จบมองไปยังเห็นทาราฟาร์มต้องการความช่วยเหลือใครอยากช่วยเหลือไม่ใช่กิ๊บไปช่วยกันเด็ดหญ้าแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะจุดทำซิงค์ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวใครที่เป็นหัวตามเซสชันต่างๆก็ไปได้เลยพ่อคุณแม่จะตามไปเยี่ยมโอเคไหมคะอ้าพี่ติงมาเลยค่ะเราลุกกันเนาะจ้ะเราลุกกันเราไปทำงานด้วยกันพี่เสรีเรื่องจริงนะที่พูดไว้ตอนก่อนประชุมอ่ะจ้ะพี่เสรีมาเหรออ้าวตายแล้วฉันไปแล้วเธอไม่ได้รอให้เธอกราบเลยมาค่ะเราก็มีโอกาสมาดูผักนะคะตอนนี้น้ำค้างมันลงค่ะพอน้ำค้างมันลง
มันก็จะต้องอาศัยการฉีดซิงค์นะคะวันนี้เรารู้แล้วว่าซิงค์มันเป็นยังไงน่าละนะคะพี่เสรีสวัสดีเจ้าค่ะคุณแม่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นเนี่ยค่ะทองก้อนมาสิหมอต้นไม้นี่ไงก็ใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะต้องฉีดแล้วนี่ไงลูกมันคืออะไรจะต้องไงฤดูมาเป็นยังไงมาเล่าซิเดี๋ยวใครมีปัญหาอย่างเราจะได้ช่วยกันถูกอันนี้มันจะมองยากครับนี่นี่ไงนี่ไงอันนี้ลูกมันแห้งอย่างเงี้ยทำไงอ่ะล่างข้างล่างเนี่ยไม่ไปตรงใบใหญ่ๆดีกว่าอ่ะไปใบใหญ่ค่ะไปตรงไหนค่ะอ่ะมาช่วยการเก็บหญ้าเดี๋ยวไม่ชีจะใช้1นาที1พีเรียดแช่อะไรคะอันนี้เจ้าค่ะซิงนั้นอุ๊ยตัวร้อนแล้วตัวร้อน นี่นี่เลยอันไหนคะอันนี้ไม่ใช่ทำง่ายอ่ะลูกอธิบายสิเข้าทำลายของลาเนี่ยลาอันนี้ปกติเนี่ยถ้าฟางบางๆมันจะกระเด็นจากตรงนี้ขึ้นมาหาตรงนี้หาตรงนี้จ้ะแต่อย่างวันนี้ในที่ประชุมเราจะต้องช่วยเพราะมันเริ่มมีนี่ไงวิลาค่ะน้ำค้างเนี่ยค่ะพวกลาน้ำค้างเนี่ยมันจะเข้าโจมตีหน้านี้แหละเราต้องฉีดซิงค์เหมือนที่บ้านเลยซิงค์ออกไซด์กุหลาบฉีดซิงค์ใช่ใช่นี่นี่อย่างนี้นะคะเราก็จะทำเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราต้องเด็ดก่อนฉีดไหมคะก็ไม่จะเป็นเท่าไหร่ครับโอเคให้มันลองไปเถอะนี่ก็ต้องอ๋อเหรอโอเคก็อันนี้เป็นช่วงของฤดูที่มันมีวันนี้ในที่ประชุมอาจารย์ทองก้อนก็ให้ข้อมูลว่าถ้าแม่พูดว่าวันนี้น้ำค้างตกแรงแปลว่ามันจะต้องมีเชื้อราลาน้ำค้างลาน้ำค้างสนิมเนี่ยค่ะวันนี้เขาพูดกันค่ะแล้วก็ตัวที่อ่อนไหวมากๆคือกุหลาบใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันทีนี้อันนี้เวลาเราเด็ดออกมาเราต้องทิ้งข้างนอกไหมไม่จำเป็นไหมเพราะมันโดนซิงค์มันก็ตายหมดแล้วอ๋อซิงค์เป็นหนึ่งในธาตุอาหารนะพี่ไม่ได้เป็นเคมีอะไรนะเป็นแร่ธาตุไหมเป็นแร่ธาตุเป็นแร่ธาตุนะลูกที่พืชต้องการชอบมากทีนี้คือหลังจากฉีดซิงค์ไปแล้วปกติถ้ามันตกค้างมันก็จะดีอีกซิงค์เพราะว่าซิงค์ช่วยในการหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งนะลูกสังเคราะห์ไนโตรเจนโอเคให้พืชสังเคราะห์ไนโตรเจนพี่ก็จะเห็นว่าพืชมันก็จะงามมากขึ้นนะวันนี้เราให้ความรู้เรื่องนี้กันเนี่ยค่ะเราไปให้กำลังใจบรรดานักบวชที่กำลังไปจัดการนะคะวันนี้ก็ขำกันมากเลยเพราะว่าอะไรทุกคนก็เหมือนกับทุกคนก็กำลังจะยกตัวอย่างเรื่องนั้นให้ดูไอ้ตัวนี้คืออะไรอ่ะล็อกเก็ตค่ะล็อกเก็ตเนี่ยแม่สังเกตไหมตรงกลางมันเล็กไหมลูกตรงกลางเนี่ยมันโดนแดดมากพอโดนแดดมากออกซินไม่ทำงานคืออะไรฮอร์โมนพืชตัวแรกออกซินมันจะไม่ทำงานออกซินมันจะหนีแสงอะไรที่มีบางๆหน่อยแม่จะเห็นมันงานโอ้ยแม่นึกว่าตรงนั้นน่ะมันมีปุ๋ยว้าวเขาสอนอยู่มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนพืชครับเอางั้นก็เอาแสลมมาบังสิมันจะได้โตก็ไม่ควรที่เอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะทำให้มันงามยังไงอะคะลูกก็ทำได้โดยอธิบายลูกอธิบายอย่างวิธีหนึ่งก็คือเอาแสลนมาบังเออเอาแสลนมาบังคราวบางครั้งค่ะบางครั้งแล้วก็ปล่อยมันก็แค่นั้นไม่มีอะไรแม่ก็อาจจะมาบังสัก3วันบังคุมๆ3วันเดี๋ยวมันก็โตของมันแล้วแต่นี้พอแม่เอาแสลนมาบังมากๆปัญหาที่จะเกิดตามมาคือเชื้อราระบาดเพราะมันไม่โดนแดดอันนี้ครับเพิ่งเปิดปลูกซ่อมบ้างครับนี่ครับจ้ะเด็ดกินได้ไม่คุณแม่อยากรู้เพราะว่ามันเป็นคำถามของคุณแม่ถามตะวันมาอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันไม่โดนแสงที่รากใช่ไหมใช่มันก็ออกซินก็ทำงานออกซินอยู่ตรงไหนตรงนั้นโตอร่อยหอมพี่ติ๋งอะเคี้ยวอะหอมนะเป็นไงจ๊ะโอ้โหประชุมโอ้โหนี่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะแสงเป็นไงคะและอันนี้กำลังปลูกอะไรคะอันนี้เขาทดลองอะไรคะอ๋อแล้วอะไรก็มันก็เลยเป็นต้นขึ้นมาพี่น้อยอาจารย์ท่านเคยแนะนำว่าถ้าอันนี้ให้ใส่แปลงไว้ถ้ามันเป็นจะสวยอันนี้คือเป็นปุ๋ยค่ะโอเคก็วันนี้เราให้กำลังใจแม่ชีกิฟต์หลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะเตรียม
ผักเอาไว้สำหรับเชฟเทเบิลของเราพี่ติงวันนี้ได้กี่คนคะมายังไม่ได้โทรตามเลยเจ้าไม่ต้องบอกก่อนว่าเอาวันไหนเจ้าคะ20วันเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาวันอาทิตย์ที่21นะเจ้าคะถ้าวันอาทิตย์แม่จะไม่อยู่ดูสิวันอาทิตย์ที่21ที่นี่มีงานใหญ่อาทิตย์ที่21นี่คนก็มาได้ไงเพราะว่า21พอเราทานอาหารแล้วเราก็จะมีกิจกรรมของการอ่านกวีไงก็มาแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจอื่นๆด้วยจ้ะถ้าน้องๆก็สังเกตดูว่าไอ้ตรงไหนที่มันมีแดดช่วงบ่ายแล้วก็มันมีเงาของแดดไปคุมไว้เงี้ยอ๋ออันนี้ที่คุณแม่มองอันนั้นโดนแดดเต็มๆแทนที่มันจะโตเพราะว่าพืชสังเคราะห์แสงใช่ไหมมันก็ไม่โตเพราะว่าออกซิเจนมันหนีออกซิเจนหนีมันปุ๊บออกซิเจนอยู่ตรงไหนตรงนั้นโตเร็วสุดเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยที่มันแบบว่าโดนแดดช่วงเช้ามาตรงนี้บ่ายไม่โดนอันนี้มันก็จะโตเร็วสุดถ้าอย่างนั้นตอนกลางวันเราก็เอาสแลนมาช่วยขึงเหรอคะก็ได้แต่ว่าคุมมากก็จะเป็นเชื้อราโหไม่ธรรมดาต้นไม้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เอาใจได้ง่ายนะเนี่ยทำไมต้นอื่นไม่เป็นนะต้นอื่นไม่เป็นคือทำไมแปลงอื่นไม่เป็นนะคืออะไรพี่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นเล็กๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ๋อเป็นพี่เข้าไปดูใกล้ๆมันก็จะเป็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความรู้นะคะท่านอย่าไปรู้สึกตอนแรกถามแม่ชีกิฟบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีปุ๋ยไหมกิฟเขาบอกว่าก็ใส่ทั่วกันไปหมดแต่เราก็เห็นแล้วล่ะว่ามันมีวิธีการสังเกตโอ้ยมันสวยงามเหลือเกินสวยงามเหลือเกินอันนี้ใส่พร้อมกันไหมคะใส่พร้อมกันไหมคะตรงเล็กๆกับตรงใหญ่ๆเนี่ยค่ะใส่พร้อมกันไหมลูกตอนเล็กกับใหญ่นี่ดูใส่เวลาเดียวกันคะนะคะคุณยายเนี่ยปลูกพร้อมกันไหมวันเดียวกันเจ้าค่ะอ๋องั้นก็เป็นอย่างที่พูดแหละมันก็มากันตามเขาเรียกว่าธรรมชาติของมันเนาะนี่แหละเรากำลังจะช่วยกันทำให้องค์ความรู้เหล่านี้นะคะได้มีโอกาสเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่เราจะบอกกับชาวบ้านอุ้ยนี่มันสวยงามมากแข็งแรงเหลือเกินแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้ฉีดการซิงค์นะซิงค์อ๋อที่คุณช่อกับคุณนิดปลูกช่อกับนิดปลูกอันนี้ค่ะเหรออาช่อจ้าช่อช่อกับนิดปลูกอันนี้ไว้นะลูกก็มีโอกาสนะจ๊ะมาเป็นหนึ่งในโครงการของเราใน Chef Trouble โดยทองก่อนนี่แหละค่ะว่าจะเชิญช่อกันนิดแล้วก็คุณพ่อเขาคือจะเชิญคุณพ่อน่ะไม่ได้เชิญมาแต่ทีนี้ต้องพูดตรงๆนะคะถ้าบอกเป็น Chef Trouble มันก็ต้องแบบ10เมนูนะมันต้อง10เมนูนะมี Appetizer มีล้างปากมีเมนูมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก่อนเขาเนี่ยนะจริงก็เขามีแถมด้วยเขามีแถมคือถ้าอย่างนั้นมันถึงจะไปเคลมว่าเป็น Chef Trouble แล้วเขาถึงมากันไงแล้วก็นั่งโต๊ะกี่โมงจะให้นั่งโต๊ะกี่โมง 5:00 น. 11:00 น.เฮ้ยกลางวันหุ้ยมื้อเย็นอ่ะช่วยสิมื้อกลางวันสิเพราะตอนเย็นก็จะได้ดูถ้าใครมาแล้วชอบก็อยู่พอแดดล่มลมตกก็ฟังกวีดนตรีต่อไปเลยไงเพราะวันนั้นนะศิลปินแห่งชาติพี่นวรัตน์พงไพบูลย์มาด้วยนะเชฟเทเบิลกลางวันจะมาไหมเดี๋ยวต้องไปถามดูครึ่งวันเขาก็จะสะดวกนะเพราะว่าสะดวกสิกลางวันมาถ้าเย็นเขาไม่อยู่เขาก็ยังกลับได้ทันไงทานกลางวันทานกลางวันเสร็จแล้วก็กลับเลยก็ได้เขาก็ไม่ต้องอยู่ก็ได้แต่ถ้าเขาอยู่มันตั้งตรงไหนเจ้าคะเดี๋ยวสิเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเรามีคนเนี่ยเราสามารถทำให้มันดูเก๋ไก๋มาลำมาเรืองใช่ไหมใช่ค่ะเอาละค่ะเรากำลังคุยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะวันที่11นะคะว่าอาทิตย์เป็นอะไรที่ถ้าโควิดมันมีสถิติของการแพร่มันน้อยลงเราก็จะเริ่มเป็นอันแรกเลยสำหรับที่หุบเขาโพธิสัตว์เราก็อยากพาทุกท่านเดินดูต้นไม้ของเราแอดเวนเจอร์ขึ้นรถมาเลยค่ะมาเป็นอาหารไทยสุขภาพใช่ไหมแม่ใช่เอาเมนูมาให้ดูก่อนนะก็เดี๋ยวจะคิดได้ไงคุณเชฟเทเบิลโต๊ะ 100,000-150,000 นะ 200,000 นะเอาเมนูมาให้ดูก่อนนะใช่ๆต้องคุ้ม 200,000 แน่นอนพี่ติไม่ต้องห่วงไปเร็วขึ้นรถไปดูต้นไม้ใหญ่กันหน่อย
ขอบใจทุกคนนะจ๊ะไปดูละดูละแหมขอบใจมากเลยค่ะอย่าทิ้งกันสาวน้อยดีละเราเห็นถึงความน่ารักเมื่อกี้เนี่ยน่ารักคุณแม่ว่าจริงๆเรานั่งกันอยู่เนี่ยน่ารักมีความพี่ติ่งขับนะค่ะได้ค่ะเอาแว่นมาแล้วอย่าลืมสั่งมะเขือเทศอ่ะทองก้อนนั่งเบาะ2นันทวันนั่งเบาะ2พี่ติ่งนั่งขับคุณแม่พรุ่งนี้เดี๋ยวรถมาส่งเจ้าค่ะรถสีแดงมาส่งมากี่โมงไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวติ่งอยู่ได้ค่ะแต่ว่าบอกให้เขามาดูตรวจสภาพรถคันนี้กับคันเล็กนั้นด้วยดีบอกให้เอาช่างมาเขาบอกได้ค่ะได้ค่ะช่างพี่เสรีจะไปเที่ยวได้กันไหมอ๋อผมเอาซิงมาให้แม่คลิปอะครับอ่าโอเคเขาดูแลของเขากันสุดสุดอึ๊บเอาละค่ะวันนี้เราจะไปดูต้นไม้ใหญ่เราจะไปทางนี้ไหมคะโอ้เราไปดูแม่เดี๋ยวข้างหลังถ้าไม่ไหวต้องโดดลงนะจ้ะก็อยากให้เห็นว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องต้นไม้ว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะส่งสัญญาณทิ้งใบไปด้วยกันแล้วก็จริงดังว่าพ่อคุณแม่เริ่มมองเห็นว่าต้นไม้ที่มันทิ้งใบมันเริ่มแตกไปด้วยกันด้วยนะคะก็เลยอยากพาพวกเราลงไปพิสูจน์ความจริงขึ้นไปทางนี้เราเลี้ยวได้เลยค่ะขึ้นไปนะคะใช่ค่ะเนี่ยเราเห็นมันเหมือนแล้วแม่บอกให้ขึ้นขึ้นแล้วไปขวาบนก็ได้เลยนี่แม่ไม่เห็นนะแม่แตกนี่ไงนี่ไงใบเล็กๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเรายอมนะคะเรายอมเลี้ยวไปทางนี้ค่ะพี่ติ๋งเดี๋ยวเราจะไปในลักษณะของการทำงานให้ค่อยๆนิดนึงนะคะดูนะคะจอดไม่ต้องลงเห็นไหมเห็นใบอ่อนไหมคะอันนี้ค่ะต้นอะไรเจ้าคะอันนี้คือต้นตะแบกค่ะต้นตะแบกเวลาเราดูไกลๆเราเหมือนกับเอ๊ะเขาทิ้งใบตายแต่เขาสลับแตกหมดไหมแตกหมดนี่เห็นไหมคะซ้ายมือนะคะค่ะแล้วในการปลูกไผ่ของเราเนี่ยคุณแม่กำลังมองว่าไผ่มันน่าจะเป็นคล้ายๆที่ญี่ปุ่นน่ะเห็นแล้วว่าบนภูเขาเราเนี่ยมันเป็นญี่ปุ่นได้เพราะเรามีไผ่ได้เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยให้ดาวว่าตายหรืออยู่อ่ะอยู่หมดอ่ะครับเนี่ยทำไมอ่ะไม่เห็นมีอะไรเป็นจริงครับสัญญาณบอกว่าอยู่เลยมันจะทิ้งอย่างนี้ครับอ๋อนี่ไงมีใบเดียวแล้วมันก็จะแตกตรงปลายทั้งหมดหรือเขาพูดแบบนี้วันนี้อาจารย์ทองก้อนเขาเล่าว่าเขาจะส่งสัญญาณผัดหมดเลยค่ะผัดเหมือนกันก็ชวนกันผัดอะไรพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์หน่อยสิเขาทิ้งอะไรนะเขาจะสร้างแอปไซซินขึ้นมาแอปไซซินฮะแอปไซซินค่ะแอปซิลิกแอซิดฮะประมาณนี้นะค่ะแล้วก็ส่งสัญญาณว่าทุกต้นต้องทิ้งใบจริงอ่ะแล้วก็ชวนกันไปกันหมดเนี้ยนะแล้วก็เขาก็งอกขึ้นมาใหม่พี่จะเดี๋ยวจะพิสูจน์ว่าที่เขาพูดจริงค่ะไปดูค่ะไปให้ถึงที่สุดไปจนถึงหน้าผานั่นเลยค่ะเนี่ยค่ะเพราะเราจะเห็นว่านี่นะคะฝั่งนี้ก็คือต้นตะแบกฝั่งนี้คือต้นเนี่ยค่ะต้นอะไรคะลูกชงโคชงโคนี่ไงคะเขาทิ้งหมดเลยเห็นไหมคะแล้วเขาแตกหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยดูต้องทิ้งบางชิ้นก็ทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็แตกใหม่อันนี้แหละคุณแม่จะให้ลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคนขับรถตามไปเราลงทางนี้ค่ะขับไปรับเราทางด้านโน้นล่ะปุ่มขับได้ไหมคะลูกปุ่มน้ำคุณแม่อันไหนอันนี้นะคือคุณแม่เนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่เรารู้ได้ลูกได้ยินเสียงไหมมะเปาะแปะอะไรนะต้นโป่งพี่ติงหัวเราะไม่เชื่อใช่ไหมต้นโป่งเดี๋ยวมันก็แตกเอ๊ะแต่มันจะแตกตอนเย็นนะก็อุณหภูมิเปลี่ยนก็แตกเราขึ้นทางนี้กันแตกปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเม็ดก็จะเป็นใบกายเป็นการไปขยายพันธุ์ดีตัวได้ยินนะเงียบสิลองเงียบสิอันนี้เอาไว้ทำกรรมฐานนะ
นั่งฟังมันแล้วรู้ว่ามันแตกจากตรงไหนด้วยนะส่งจิตไปต้นไม้ชนิดหนึ่งที่แม่เห็นว่ามันสามารถอยู่ได้ดีในช่วงของฤดูแล้งก็คือเนี่ยค่ะไอ้ต้นฉัตรเนี่ยค่ะมองไปสิคะดูฮะต้นฉัตรน่ะเฟิร์นทรีใช่ไหมที่สีเขียวอ่อนเนี่ยเจ้าช่วยเจ้าค่ะเขียวเชียวลูกเห็นไหมมันเขียวเฉพาะนี่ถ้าเรามองไปทางนี้นะเรามองไปก่อนน้ำเต็มแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เขาสามารถดึงน้ำขึ้นมาได้ทั้งหมดแล้วลูกหอบแล้วฮะหอบแล้วจ้าจ้าโอ้ทำไมมันเปรี้ยเปรี้ยดีใจด้วยนะคะน้ำเต็มทุกบ่อเลยทองก้อนถามจริงเหอะรอดไหมต้นนั้นอะต้นไหนครับบ้าบาบไม่ตายครับแม่เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกุหลาบตรงนั้นกันแต่ตอนนี้มาดูภาพที่ตกกันก่อนลูกเคยเห็นอย่างนี้มั้งไหมนี่นี่ระวังนะระวังมาแล้วมาตรงนี้กันฮะไม่มีน้ำสวยมากเลยสวยไหมคะสวยค่ะมากค่ะนี่สวยขนาดนี้ปุ๋ยเนี่ยนะมันต้องนี่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเนี่ยต้นเนี่ยอุ้ยตกใจเลยมาดูมันกระเด็นออกมาเลยแตกปึ้งกระเด็นออกมาเลยลูกเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงไหมไม่เอาเรามันเข้าตาลูกนี่นี่นี่อย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะมันแตกจากนี้ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอืมอืมอืมระวังระวังเมื่อกี้นี่มันมากระเด็นนะว้ายฟ้าพิษสวยเปรี้ยงเมื่อกี้นี่ไม่ไงร่วงไหมดูสิใบร่วงอ่ะธรรมชาติก่อนที่บอกว่ามันร่วงอ่ะนะตีไหมไม่เคยตีไหมตึงตึงแตกอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวหายเหนื่อยเลยนะหายเหนื่อยเลยนะได้ยินเสียงแป๊กแป๊กเหมือนดนตรีใช่โอ้โหเหมือนดนตรีเดี๋ยวมันแตกใส่หน้าเดี๋ยวมันแตกใส่หน้านี่ค่ะนะแบบจะเห็นเป็นเลเยอร์จะได้ไหมมันจะกระเด็นแม่ไหมไม่ใช่แม่โยนหนีแม่โยนล่ะโยนใส่ชิ้นนี้อ่ะมาค่ะนันทวันค่ะเด็กผู้ชายเขาสอนเนี่ยเด้อไม่แตกเขาก็จะเล่นกันว่ามันลูกไหนแตกแตกจะเล่นทำไมว่าลูกไหนแตกเอาอ๋อเหรอเด็กผู้ชายเขาเล่นอย่างนี้คว้างแผงกันคุณแม่ว่าปล่อยให้มันแตกโดยธรรมชาติไม่ต้องรุดมันดีกว่าไหมเนี่ยค่ะแม่ข้างในมันก็จะเป็นเม็ดสองเม็ดแบบนี้แล้วเม็ดมันจ้ะทั้งลูกมีแค่นี้แหละอุ้ยสองเม็ดเองแตกไหมแตกค่ะแม่เอ๊ตามโอ้สนุกโอ้สนุกชอบทำไมไปทิ้งทำไมเถอะอุ้ยนี่เห็นไหมอุ้ยเอาแล้ววะอุ้ยผู้ชายเขาโอ้ยโอ้ยแตกหมดเลยอยู่ที่ไหนแตกหมดน่าจะเป็นอย่างนั้นแม่ในนี้มันก็มีแค่สองเม็ดอืมหรออันนี้ไม่แตกหรอกเพราะว่ามันยังตักข่าวขยาวแล้วมันไม่นั่นเลยอันนุของลูกอันน่าจะแตกเปรี้ยงโถเธอแตกไม่ดังเท่าดิฉันเห็นไหมเห็นนะไม่แตกนี่ประเด็นวันนี้พูดเรื่องปุ๋ยแตกระวังกระเด็นเข้าตานะคะเป็นอะไรที่แบบดูพระอาทิตย์ดีกว่าหายเหนื่อยวันนี้ทำงานวันพระแล้วยังเห็นเลยว่าเรายังต้องผ่านไปให้ได้อ๋อวันนี้ข่าวดีกรุงเทพว่าคลายล็อก13ธุรกิจค่ะ
ครม.เพิ่งเคาะออกมาโอ้สาธุคลายคล็อกสาธุคืออะไรบ้างคะก็ที่เขาบอกว่านวดไทยโอ้พวกนวดไทยนี่ลำบากใช่ใช่แล้วก็สักสักช่างสักแล้วก็อะไรเนี่ยพวกที่เขาโดนกันประท้วงกันค่ะนี่เขาปล่อยออกมาแล้วก็อย่างว่าล่ะนะคือวันนี้ประชุมกันนะเจ้าคะที่บริษัทก็ทำออกมา2 scenario 2นั่นคือถ้าถูกล็อกดาวน์2เดือนกับถ้าถูกเขาเรียกว่าครึ่งๆกลางๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือไม่ได้ล็อกเพียงแต่ล็อกมา6เดือนเขาบอกครึ่งกลางๆ6เดือนยังดีกว่าเลยดีกว่าเยอะด้วยเพราะล็อกดาวน์นี่มันคือหมดเลยท่อน้ำมันถูกตัดปึ๊บแต่ถ้าสมมติครึ่งกลางๆไป6เดือนเนี่ยมันยังเหมือนช่วยๆกันคนนั้นทำงานคนนี้ไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะมันยังเฉลี่ยเกียร์ใช่เจ้าค่ะแต่ทุกคนก็ต้องบอกงี้ว่ามีความตระหนกน้อยลงแล้วก็รับมือได้ดีขึ้นแล้วก็เริ่มพอเห็นอนาคตหน่อยค่ะแล้วก็เริ่มคิดว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ครั้งที่แล้วพออันล็อกเสร็จก็เฮ้เงินหมดแล้วหมดแล้ววันนี้ก็ยอมรับกันละก็ถือเป็นข่าวดีนะคะข่าวดีค่ะนั่นหมายความว่าเชฟเทเบิลกุมภาพันธ์มีสิทธิ์ค่ะกลับไปได้นวด มาถึงได้มาที่นี่ได้นวด ได้เจ้าค่ะไม่ไงคุณแม่โยนลงไปตามโอ้นกสองตัวนั้นมันคงอยู่ในท่ามกลางของการบินที่อ้อยอิงนะกลับบ้านเนี่ยเห็นไหมกลับบ้านวันนี้เห็นนกอินทรีแล้วเจ้าค่ะเออแสดงว่าไอ้ไฟไหม้เนี่ยไม่มีผลนะแต่เห็นตัวเดียวใช่ไหมเอ๊ที่บินเมื่อเช้าเนี่ยตัวเดียวเจ้าค่ะอ๋อแม่ทิ้งไปหรือเปล่าเนาะฟ้าสวยโอ้โหทำไมมันตกเร็วนักล่ะตกเร็วชีวิตมันเปลี่ยนแปลงเร็วดูนกกลับบ้านเนี่ยอันนี้เราดูแบบดูแทนท่านที่กำลังติดตามเรานะคะว่าพระอาทิตย์ที่มันมีแสงที่จะอัสดงเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสว่างของโดยรอบนี้อย่างไรเรามองกันแล้วเดี๋ยวพอรถมาแล้วเราก็จะพอพระอาทิตย์ตกจากตรงนี้เราก็จะเดินลงไปดูต้นไม้เรายังมีอะไรอีกเยอะแยะที่จะต้องทำอย่าตระหนกอย่ากลัวอย่าใช้ชีวิตอย่างทอดเขาทอดหุ่นมะคนมาแบบดูได้อะดูได้ภาษาทอดหุยทอดหุยทอดหุยคือทอดไม่ทำอะไรค่ะตอนนี้ขนาดในที่ประชุมเรายังพยายามกันอยู่เลยว่าเราจะสามารถมีเขาเรียกลมหายใจที่มันถึงจะสั้นเบาและบางทีอาจจะต้องถอนหายใจบ้างแต่ชีวิตยังอยู่ไงชีวิตยังอยู่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนที่กำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่มันเป็นประเด็นของชีวิตเนี่ยคุณยังต่อสู้นะไม่ทอดหุยไม่ทอดธุระยังเล่นอยู่ทองก้อนยังเล่นอยู่ยังไปเก็บมาเล่นอยู่คนไทยดีไงเจ้าคะเพราะว่าในก็ตอนนี้เขาเรียกคนไข้ที่เพิ่มขึ้นแต่ละวันก็หลักร้อยน้อยลงคือไม่300ไม่600คือประเทศอื่นเขาพอ100แล้วก็500แล้วก็พันหนึ่งของเราเนี่ยพอ600แล้วก็ถอย300 200 101อันนี้ก็ยังไม่ได้ว่านั่นนะคะก็อยู่ที่หลายๆอันแต่ว่าอย่างของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้พอเขาเรียกอะไรอ่ะปฏิญาณตนละออกคำสั่งเลยว่าจะให้คนอเมริกันใส่หน้ากาก100วัน100วันคือเรานึกในใจแค่100วันยังต้องสั่งอีกเหรอคือไม่กลัวตายกันเหรอทำไมคือเขาถึงรู้เลยว่าเขาอะติดกันเป็นวันละแสนของเรานี่คือไม่ต้องขอเขาก็ใส่กันใช่ไหมเจ้าคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็มีเรื่องประชาธิปไตยไม่บังคับแต่ว่าตอนนี้มันเกิดการสูญเสียแต่เขาบอกว่าของคนไทยเนี่ยที่มันน้อยลงเพราะเราไม่มีงบประมาณในการเช็คกระเป๋าแต่อันนึงก็คือว่าคนตายคือถ้าไม่เช็คนะคะคนตายที่มันเยอะๆไปไหนอะที่มันตายจากคือถ้าตายเนี่ยมันต้องเช็คแน่ๆถูกไหมคุณแม่เพราะหายใจไม่ออกเนี่ยก็ต้องเช็คแล้วมันก็ไม่มีนี่ค่ะคุณแม่คืออาจจะเป็นไปได้ว่าติดเชื้อแต่ว่าไม่มีอาการใช่ไหมคะอย่างน้อยไม่ตายอย่างคุณแม่ไม่ตายเป็นเยอะๆอย่างเขาอะใช่ไหมเจ้าคะทองก้อนว่าไงอะหรือออกอาการเยอะของเขานี่ออกอาการเยอะมันถึงท่วมโรงพยาบาลมาแสงมันสวยมายืนคุยกันก่อนฮะ
จ้ะมาละสาระไม่ใช่ไม่เขาพูดคุยกับแม่มาเป็นหลายเดือนแล้วว่ามันตั้งข้อสังเกตในเชิงวิทยาศาสตร์คอมเพลว่าทำไมของเราอ่ะตรวจพอตรวจกันจริงๆอ่ะติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการไม่ทันจะมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่ต่างจากต่างประเทศบ้างเราอาจจะได้วัคซีนในบางอย่างมาตั้งเด็กกระชายขิงข่าอากาศถ้าวัฒนธรรมอาหารเนี่ยเขมรลาวไทยลาวเวียดนามพม่าเวียดนามไม่มีเลยนะคนตายเวียดนามนี่น้อยมากใช่ไหมการจัดการกัมพูชา sorry กัมพูชาน้อยมากเวียดนามมีกัมพูชามันอาจจะตายแต่มันไม่พูดอ้าวเออมันไม่พูดออกมาใช่แล้วทีนี้แต่สิ่งที่ผมบอกว่าพี่ติ่งเคยฉีดเคยมั้ยปลูกทรพิษที่ต่างกันน่ะคือรอบๆบ้านเราเนี่ยไม่เคยปลูกฝีนะมีบางประเทศเท่านั้นที่ปลูกฝีแต่ของเราเด็กมาจับปลูกฝีทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นเพื่อนบ้านของเราที่มีปริมาณที่สมุทรสาครอ่ะอาจจะไม่ได้มีไอ้วัคซีนตัวนี้ตอนเด็กแต่ของพวกเราเนี่ยไม่ได้เยอะนะมีสังเกตดูไหมคือไวรัสอ่ะมันไม่ได้ดู ID card อ่ะพี่ว่าไอ้นี่คนชาติไหนแล้วทำไมเวลาที่คนไปรวมอยู่กันอย่างนี้ทำไมติดเชื้อแต่ต่างด้าวจำนวนเยอะคนไทยติดน้อยมากคือติดก็ไม่แสดงอาการถูกไหมติดก็ไม่แล้วก็หายใช่ไหมแล้วก็หายบอกเป็นน้อยอ่ะก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนอ่ะอาจจะติดโควิดอีกแต่จะไม่ตายจะเป็นน้อยจ้ะเรื่องอย่างเงี้ยต่างประเทศตื่นเต้นแต่เราอ๋อมันไม่ค่อยตายอ่ะคือจริงๆแล้วแม่มองว่าทุกอย่างที่มันเป็นภูมิคุ้มกันอีกเรื่องหนึ่งที่เมืองไทยมีนะคะคือเรื่องสติด้วยนะไม่ว่าพอมาถึงเวลาจริงๆแล้ววิถีแห่งสติของเรามันก็ช่วยเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งถ้าเราช่วยกันใช้การสูญเสียเขาเนี่ยมาเป็นปุ๋ยของชีวิตแล้วทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยประเทศไทยนอกจากจะมีวัคซีนที่มันเคยฉีดเราจนเป็นแผลเป็นกันทุกคนเนาะแต่เรามีสติด้วยนะลูกเราก็ได้รับความร่วมมือนะประชาชนน่ะให้ความร่วมมือนะระมัดระวังล้างมือบ่อยขึ้นจนเดี๋ยวนี้นะพูดกันจริงๆเลยจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดเราก็มีวินัยมากขึ้นโรคที่ใกล้เคียงก็หายไปที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจลดลงอย่างพวกแพ้พวกฟูต่างๆซื้อหุ้นโรงพยาบาลไม่ได้เลยเพราะคนแบบไม่เป็นหวัดแล้วไงเจ้าคะรันทดมากเลยหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยคนเขาก็ผิดคาดนะเจ้าคะคิดว่าอย่างนี้ขึ้นปรากฏคนไม่อยากไปเพราะว่ากลัวไปติดที่โน่นแล้วก็พอคาดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันสะอาดขึ้นเยอะล้างมือนี่มันหายไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเจ้าคะฮะห้ามพูดชื่อห้ามพูดชื่ออืมก็แต่ลองเทอมอาจจะดีเพราะว่าคนก็เข้ามารักษาพยาบาลที่เราพอผมเจอหน้าพี่ติ่งปุ๊บหุ้นตัวที่ผมถือลงเลยพี่ลูกรถมาละป่ะแล้วเรามาเพื่อที่จะขึ้นมาที่สูงเราก็จะไปตรวจต้นไม้ของเราต่อไปค่ะเราจะให้เห็นว่าการสนุกสนานอยู่การทำงานในเรื่องออกซิเจนแปลงกุหลาบจะได้เข้าใจไปสิลงมาสิลูกมาระวังศีรษะนะคะพี่ติ่งแต่งตัวอย่างนี้ก็ดีนะติ่งไม่อ่อนเยาว์โอ้แต่งยังไงแต่งกันหนาวเนี่ยเหรอเสื้อผ้าคุมโต๊ะของพี่เดี๋ยวพอพี่ติ่งเขาปองผมนะลูกพอพี่ติ่งเขาปองผมนะแกงก็ไม่ได้ละไม่ลูกจะเห็นว่ามันจะเด็กลงจริงเหรอเออจริงคนอายุ60กว่าจะเด็กได้ขนาดนั้นเหรอไหมอันนี้เป็นประสบการณ์ที่แม่เห็นนะคนที่แบบมาบวชนะนะตอนมีผมมาเนี่ยนะมันจะอีกอย่างนึงเลยนะลูกพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยเด็กลงไปเลยนะจำกันไม่ได้เลยโอ้ฟ้าสวยจริงๆอ้าวมาไปดูกุหลาบนะเจ้าค่ะนี่เจ้าวันนี้เลยยังไม่มีเวลาไปตัดกุหลาบเลยเจ้าใช่ใช่วันนี้พี่ติ่งมีถูกพาดพิงด้วยนะอ้าวจริงป่ะคะเรื่องกุหลาบอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทองก้อนพาไปดูของจริงลูกไปเป็นปุ๋ยจ้ะว่าแม่ชีเขาบอกว่าอะไรนะคุณแม่จำไม่ได้เด
ดี๋ยวมันจะไอ้ที่เป็นกุหลาบป่าใช่ไหมเจ้าค่ะป่ากับไม่ป่าน่ะเจ้าค่ะทองก้อนต่อสิป่ากับไม่ป่าไอ้ทาบกิ่งมันจะขึ้นช่อยาวใช่มันทอดอยู่นั่นน่ะแต่ว่ามันไม่ป่าหรอกพี่มันก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่เพี้ยนไปหรอกใช่แต่มันละลานคนอื่นไงเข้าใจไหมคือที่ไม่ตัดเนี่ยก็คืออันที่ทอดยาวๆมันเหมือนนกอินทรีจริงๆนะผ่านไปที่ทางด้านนู้นอ่ะผ่านออกมาใช่เดี๋ยวน้องอธิบายให้ฟังจริงๆอ่ะอยากพาแม่ขึ้นไปดูบัวที่เขาฟื้นแล้วด้วยที่ไหนคะที่ปุ๋ยบัวเราที่ไหนคะตรงพื้นที่ตรงไหนคะอาจจะอ่ะได้เอามาลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปสถูปทองก้อนทองก้อนอุ๊ยโทษค่ะทองก้อนต้องให้พี่ชี้ให้ดูก่อนสิว่าพี่ตัดอันไหนถูกไหมแทนที่จะมาบอกว่าอันนู้นอันนี้อันนี้อันนั้นนะอันเนี้ยเดี๋ยวนะเพราะอันนี้ตัดกันจนอันที่ป่าเนี่ยไปอันนู้นดีกว่าไปอันหัวใจแม่อันนั้นป่าเยอะอธิบายน้องอธิบายให้ฟังก่อนเดี๋ยวให้ฉันชี้ให้เธอดูก่อนสิว่าอันไหนที่เป็นป่าเข้าใจไหมอันเนี้ยไม่เห็นอันเนี้ยไม่เห็นกินหอมไม่เห็นตะวันไหมตะวันตกดินเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเคิร์ฟทิศของตะวันอ่ะมันจะขึ้น15องศาใต้ใช่ลูกตานี่มันเป็นอะไรอ่ะมาสิเกี่ยวกับตะวันไหมเนี่ยนั่นๆๆๆๆเหี่ยวอะไรเหี่ยวอะไรก็ไม่รู้น่าจะน้ำไม่พอนี่ไงที่เขาบอกเออใช่ใช่เห็นมั้ยเออน้ำไม่พอลูกเอาละสิเอาละสิอันนี้ตัดป่าไปหมดแล้วอ่ะสูงที่โดนไม่ใช่อันนู้นไม่สูงนะอันนู้นต้นเตี้ยเล็กนะฮะแล้วทำไมดอกมันโดนแดดจัดมันก็เลยออกซินไม่ทำงานออกซินไม่ทำงานวันนี้เขาจะอธิบายทางออกซินไม่ทำงานอ่ะแล้วพอแม่มาทางนี้ไอ้ตรงนี้โดนหินบังนี่ไม่มีป่าแล้วหืออันนี้ไม่มีป่าแล้วเจ้าค่ะโอ้อันนี้เราต้องมีน้ำให้เขาละมั้งวันนี้จ้ะหนูจ๋าอันเนี้ยมันคือไม่ใช่ยาใช่ไหมไม่มีป่าแล้วไงคะไอ้ที่เป็นคาบๆอย่างเงี้ยวันนั้นมาฟันป่าไปหมดละฝุ่นอย่างเงี้ยคุณแม่จริงๆคือมันต้องตัดครึ่งให้มันเท่ากันไม่งั้นมันก็จะท่วมบานไปเลยเนี่ยต้องตัดครึ่งท้องก้อนว่าไงแต่เดี๋ยวนะพี่จะบอกให้ก่อนว่าไอ้ป่าเนี่ยมันก็คือเวลาดูเนี่ยมันดูว่าอันที่หนึ่งมันงอกออกจากโคนต้นหรือเปล่าอันนี้ Google ดูเลยนะเพราะถ้างอกจากโคนต้นปุ๊บแล้วดูตัวต้นเนี่ยใบมันจะสมมุติว่าใบอันนี้เป็นอย่างนี้อันป่ามันจะเป็นแหลมๆแล้วก็ออกจากโคนต้นใบมันจะไม่เหมือนกันถูกมั้ยแล้วก็เพราะฉะนั้นจะตัดไอ้พวกนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าต้นไหนที่เป็นใบแบบเดียวกันเลยอย่างงี้ไม่ตัดอย่างงี้ไม่ตัดค่ะคุณแม่เพราะมันไม่ใช่ป่าคือบอกแล้วต้องไปที่หัวใจแม่คือสมมุติว่าต้นนึงเนี่ยนะออกมาเนี่ยแม่ต้องให้พี่ติ่งกลับไปสอนใหม่ใช่คือติ่งเดี๋ยวไปดูที่หัวใจแม่คือมันงอกจากโคนต้นมานะคะข้างนึงจะเป็นอย่างนี้อีกมันต้องดูจากโคนต้นใช่ป่าเนี่ยมันออกจากโคนต้นหมดเลยเพราะมันทาบกิ่งมาไงคุณแม่เวลาป่าเขาเอามาทำตอมันถูกแล้วเขาก็ทีนี้เขาก็เอาไอ้พันธุ์ดีมาเสียบใช่ต่อตามมันแต่แม่ว่ามันยังแข็งแรงอยู่นะแม่มองใกล้ๆมันแข็งแรงแต่มันโทรมไปหน่อยโทรมไปนิดนึงเพราะมันต้องตัดคุณแม่เพราะมันต้องตัดให้มันเท่าๆกันเพราะไม่งั้นข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้แดดหมดเลยแล้วข้างล่างมันก็ตายฮะอืมจริงๆถูกไหมทองก้อนเนี่ยอันนี้เราเอามันไปขยายได้ไหมลูกแม่กำลังต้องการต้องตัดครึ่งเลยตอนมันเนี่ยต้องตัดครึ่งเลยไอตอนพี่ไม่รู้นะแต่อย่างเงี้ยต้องตัดอย่างน้อยครึ่งนึงเลยต้องตอนมันคืออย่างนี้พี่ติ่งพี่ติ่งจะเห็นฝั่งเนี้ยมันสูงไวโตไวไอ้ฝั่งนู้นจะโตช้าคือเวลาที่ออกซินมันทำงานนะพี่ปุ๊มปุ๊มตรงไหนที่โดนแสงน้อยออกซินมันจะทำงานเยอะมันจะโตไวเดี๋ยววันนี้มาเอาน้ำให้เขาคุยทั้งข้อเสียของมันก็คือว่าจะทำให้เกิดเชื้อราไม่ได้เพราะออกซินมากหรือน้อยแต่ว่าการไม่มีแสงทำให้เกิดเชื้อราถึงบอกไงมันต้องตัดให้มันแบบเนี้ยตัดตลอดเลยชีวิตเนี้ยไม่ใช่คือที่บ้านอะนะต้นกุหลาบเนี่ยไม่เคยสูงเกินที่อยากจะเป็นเลยเพราะถึงเวลามาถึงตัดมันก็แตกออกแล้วเราจะตัดไปทางไหนก็ได้จึงอย่างเงี้ยค่ะแม่อย่างเงี้ยต้องตัดครึ่งนึงเลย
คืออย่าเสียดายอย่างเงี้ยต้องการครึ่งนึงเลยอย่างเงี้ยครึ่งนึงเลยเพื่อความไอ้เนี่ยครึ่งนึงเลยประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายที่หาคนมาตอนที่ไหนได้ไหมไอ้ตอนไม่เป็นไอ้นั่นอ่ะตอนไม่เป็นคนมาตอนตอนไม่เป็นตอนเหรอแม่ชมไงนี่ไงนี่สอนไม่ชีเลยลูกนี่คือป่าแม่เอาชมสอนไม่ชีแม่ดูคุณอันเนี้ยป่าเนี่ยเห็นไหมมันมาจากตอแล้วแม่ดูนะเนี่ยแล้วตอนมันไม่มีตอแล้วมันจะไปแข็งแรงหรอคะอ๋อไม่คืออย่างนี้ค่ะตัวนี้คือตัวที่เราเอามาทาบใช่ไหมคุณแม่ใบมันเป็นอย่างนี้ไอ้นี่คือกุหลาบป่าที่เราตอมันมาทาบบังเอิญตามันยังอยู่เราจึงมันก็เลยงอกแล้วก็เลยตัดตรงที่มันงอกมาตรงตาซึ่งอยู่ที่โคนต้นคุณแม่จะเห็นว่าใบมันเหมือนกันอ่าใช่ไหมต่อไปดูบัวค่ะต่อไปดูบัวค่ะมาเรื่องกุหลาบนี่เป็นตายเท่ากันอย่าลืมว่าเขามีคนส่งดอกกุหลาบให้เขาอยู่ทุกเทศกาลมีใครส่งดอกน้ำวัวไหมฮะไม่มีเขาส่งแต่ดอกกุหลาบให้ฉันมันเพิ่งบานไปนะลูกดูนะไอ้ต้นบาวบาบนะมันก็มีดอกแล้วมันก็มีลูกนะมันก็เป็นธรรมชาติไอ้ที่อึดมันก็อึดไปนะไอ้ที่เรากำลังจะเดินขึ้นไปเนี่ยเรากำลังจะไปพูดถึงบัวค่ะบัวเขาทำปุ๋ยบัวแล้วค่ะวันนี้เขาพูดเรื่องปุ๋ยค่ะประเด็นอ่ะไหนคะชี้มาเลยค่ะข้างล่างนี่ที่มันขึ้นมาหมดเราไปอนุบาลข้างล่างตรงต้นอาม่าจินตนาเราเดินข้างบนหรือข้างล่างข้างล่างอ่ะนึกว่าจะขึ้นมาที่สตูปป่าแม่น้องอุตส่าห์ขัดหมดเลยน้ำใสหมดเลยเจ้าค่ะแอบดูนิดนึงแอบดูนิดนึงมาแล้วขัดตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ไปเสถียรเนี่ยค่ะใสหมดเลยวันนั้นติ่งมาแล้วแม่น้องขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยใสหมดเลยรอบเนี่ยข้างล่างก็เดินเข้ามานิดนึงข้างล่างก็ใสค่ะก็เป็นความสุขนะคะนี่ก็เอากล้วยไม้ดินมาวางอยู่ที่นี่ด้วยนะแม่เองก็ไหนคะบัวไหนคะบัวอยู่ฝั่งนี้เนี่ยลูกดูไฟไหม้ปิวมาที่เขาเผาอ่ะที่เขาเผาเมื่อวานเนี่ยลูกไม่บอกนายอำเภอแล้วไม่ว่ามันเป็นพอลูชันนะใช่ไหมไหนบัวช่องโดน 40,000 เลยครับฮะปรับคนละ 40,000 เหรอวันนี้มีคนทำไกลๆอ่ะไหนมาต้องไปดูข้างล่างในฮัตต้นของอาม่าต้นนี้รอดแล้วนี่ไงโอ้ต้นนั้นลำบากเดี๋ยวผมกำลังให้ขุดรากจะรอดไหมก็ขอดูรากก่อนถ้างั้นไปเลยค่ะไม่ได้ค่ะเรามีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าความรู้เรียนกันไม่จบสิ้นอาจจะเห็นคุณแม่หายใจแรงหน่อยนะคะเวลาที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คนมันมีความเข้าใจที่แตกต่างแล้วมันก็ในอันนี้เดี๋ยวต้องเอาถ้าเขาไม่ได้ทำเรื่องไฟอีกแล้วปุ๋มช่วยให้คนมาปะมาดูดเขาเรียกว่าดูดอะไรนะขมเหลาฮะขมเหลาไฟฝุ่นนะลูกเต็มอ่ะเจนทองก้อนล่ะลงทางนี้ค่ะทองก้อนลงไปเองแล้วก็กิ้งหรอกไปน้ำจ้ะค่ะน้ำจ้ะโอ้ยเหนื่อยเดินแค่นี้แหละเดินอ่ะไปพี่จิงเราไปกันต่อปุ๋ยเขาเนี่ยนะมันช่วยให้เราเห็นต้นไม้ที่มันบิ๊กมูฟแล้วนั่นเดี๋ยวอ้าเอาเนี่ยมาคันนี้จึ๊ด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 จอดค่ะไปอึ๊บเราอย่าพึ่งปุ๋มปุ๋มเนี่ยเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งแน่นเงินเพราะว่ามันก็เป็นไม้ใหม่นะคุณแม่ว่าน้ำขาดไม่ได้เลยอยู่ไม่อยู่มันอาจจะต้องใช้วิธีการให้เรามาเยี่ยมจ้ะทำไมว่าเรา
ืมไม่เป็นไรดูก็จะรู้อยู่อ้าจ้ะแต่มันบานนะอ่ะลูกพอใส่ปุ๋ยไปเป็นไงบ้างคะเราสามารถทำปุ๋ยบัวของเราเองได้แล้วอ้อมันก็โอเคนะเพราะมันหน้าหนาวมันออกใบได้ขนาดนี้แสดงว่ามันเก่งนะลูกเขาใส่น้ำลงมาแบบเต็มไปเลยไหมคะเต็มค่ะโอเคแล้วมันโอเคไหมโอเคเพราะว่าใบมันสดแล้วมันก็ไม่ด่างแสดงว่าปุ๋ยทำด้วยอะไรคะปุ๋ยทำด้วยอะไรคะลูกลูกให้สูตรไปวันนั้นหมดแล้วจำไม่ได้จริงเหรอให้สูตรแล้วก็ทิ้งแล้วแล้วเวลาแม่ถามแม่จะไปถามใครอ่ะใครทำลูกก็ทำนั่นสิแล้วถามใครใครให้ถามออฟซอร์กับจูนเพราะนั้นแม่ประกาศไปอ่ะมีคนไปเรียนอยู่สองคนนี่นี่นี่ขอบอกหน่อยต้นงวงช้างมันคือต้นอะไรคะสีเหลืองเนี่ยค่ะไม่รู้เลยแม่ไม่รู้ยี่ห้อสมุนไพรสมุนไพรไหมคะต้นไหนอ่ะไม่มีใครรู้ไม่มีกลิ่นป่ะขับรถไปดูต้นไม้ใหญ่กันต่อวันนี้เป็นวันตรวจงานไปดูกุหลาบฮะเดี๋ยวขอเอาขุดรากดูหน่อยเดี๋ยวจะหาวิธีจัดการน่ารักจังเลยเข้าด้วยกันได้ดีเลยเนี่ยแสงโอ้โหดูแสงเนี่ยนะมันลำมะเรืองไปที่กุหลาบหัวใจโพธิสัตว์นะคะอ๋ออันนี้พี่ติ่งขับรถทำไมทำไมพี่จอยขับไงแล้วแต่ก็ในแง่งามที่เรามองดูนานๆแม่ก็จะมีเรื่องตื่นเต้นตอนที่พี่จอยขับรถที่ไหนตอนที่ไม่มีกระจกตอนนั้นไม่มีกระจกไอ้กุหลาบดอกใหญ่อันนี้อ่ะไปสวยมากเลยแล้วก็ไปเข้าทางโน้นไหมลูกเราจะได้แบบทักตะวันนิดนึงจ้ะแล้วเราเดินอ้อมเราจะได้ไปดูไอ้ต้นไม้ที่มันแตกด้วยต้นใหญ่ไงนี่ไงตะวันจืดโอ้โหตะวันตะวันกุหลาบทางนู้นต้องการตะวันนะทำไงดีลูกหืมตะวันกุหลาบนู้นต้องการตะวันมากเราทำไงกันดีลูกอ่ะเดี๋ยวให้มีวิธีการนี่เวลาที่เราเห็นกุหลาบที่มันกำลังงดงามแต่ทางนู้นมันต้องการวันนี้ทำอะไรช่วยมันได้ไหมเอาปุ๋ยกับน้ำไปหน่อยใส่รถไปได้ไหมได้อ่ะโอเคจากขอบใจมากเลยเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้เรามาอยู่ตรงนี้กันแล้วเราก็เห็นว่าคือตอนนั้นมันไม่มีดอกใช่ไหมลูกเนี่ยมันดอกใหญ่ทุกอันเลยเห็นป่ะนี่ไงดอกใหญ่ทุกอันเลยแล้วมันเป็นรุ่นที่เราบอกว่าเอาดอกใหญ่ไงค่ะมันสะใจเลยไหมล่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยปลูกห่างๆเงี้ยดูแลง่ายเจ้าค่ะดูแลง่ายถ้าแบบปลูกหนาๆทีเดียวเนี่ยมันจะดูแลยากคุณแม่เดินเข้ามาตรงนี้แล้วคุณแม่ก็อดที่จะแงนดูต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เลยอ่ะอดไม่ได้เลยอ่ะ ติ่งก็จะดูกุหลาบ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ติ่งเข้าไปดูกุหลาบค่ะค่ะได้ค่ะได้ได้มีคนตอบมีคนคำตั้งคำถามเหรอคะดูคุณยายมีความสุขกับลูกๆนะเจ้าคะจ้ะก็ดูสิคะดูกุหลาบสิคะอันนี้เป็นดอกใหญ่หมดเลยทองก้อนมาดูสิอันนี้เราปลูกห่างดีอันนั้นเราจะต้องเอาออกไหมล่ะเดี๋ยวตะวันจะได้ช่วยกับปุ๋มปุ๋มมาอะไรคะลูกอันนี้แม่สั่งดอกใหญ่มานะใช่อันนี้สายพันธุ์ดอกใหญ่เขาก็ให้ดอกใหญ่แล้วก็ตอนแม่ตะวันเข้ามาฟื้นฟูมันตอนนี้ปุ๋ยก็ยังไม่พอมากนักเดี๋ยวเราใส่ไงวันนี้ในที่ประชุมเราว่าอย่างนั้นเราในที่ประชุมเราบอกว่าเราจะเอาปุ๋ยมาใส่ใช่ไหมตะวันแล้วก็มันปลูกห่างเนี่ยมันกลับดีนะ
ทีนี้ไอ้นู้นน่ะเราปลูกเพราะเราจะนั่นตอนนี้มาทั้งสองคนมาหาคุณแม่เราต้องการกุหลาบที่จะทยอยเอามาถ้าอันไหนที่เราตัดสั้นแล้วเราล้อมเอาออกมาใส่ตรงไม่เอาไม่เอาได้ไหมไม่ให้ตัดโอเคสวยงามดูดอกอันเนี้ยมันแบบมันทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าชาวบ้านเขาซื่อสัตย์มากเลยนะทองก้อนที่จังหวัดเลยอ่ะมันดอกใหญ่หมดเลยปุ๋ยไม่พออ๋อเหรอวันบอกว่าปุ๋ยไม่พอด้านนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยควรเอาแล้วก็ลดน้ำแล้วให้อาหารทางใบจ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เอางี้นะเดี๋ยวตะวันไปลองดูเอาปุ๋ยที่นิดนึงก่อนเพราะว่าอาจารย์ทองก้อนอยากให้ตะวันแบบนึกถึงปุ๋ยส่วนเรื่องตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ก็ให้พรุ่งนี้เนี่ยเรามีแชมป์มีอะไรก็เอาปุ๋ยมาวางแล้วเพราะตอนนี้ปุ๋ยที่ของกิฟต้องการกับของไม่ชีน้องเอาแบ่งมาค่ะก็อันนี้เราสั่งการกันผ่านอากาศเลยหึมีค่ะเดี๋ยวเอาของไม่ชีน้องได้เพราะว่าตอนที่เอาไปเยอะเลยแต่ของไม่ชี้น้องก็ต้องตามดูนะพรุ่งนี้อาจารย์ทักก้อนต้องตามดูทั้งหมดในที่ประชุมที่นั่นแหละแล้วสั่งการลงไปนี่เอามาแล้วพี่ติ๋กยังยืนยันอยู่ยืนยันค่ะว่าอย่างเงี้ยกุหลาบป่าแต่ต้องหยุดมันจากโคนเลยถูกป่ะเนี่ยอันนี้ถูกเลยถูกคือก็เลยว่าแต่ว่าที่พี่ติ๋กสอนเขาไว้อะไรที่โผล่ขึ้นมาไม่ใช่เราบอกว่าต้องไปดูที่โคนแล้วก็ดูเทียบใบด้วยใบใช่ไหมไม่แต่วันดูเทียบใบด้วยว่าใบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วติ่งก็ยังบอกดอกตูมๆใหญ่ๆไม่ใช่เราบอกว่าถ้ามีดอกปุ๊บอย่าตัดใช่ไหมพี่ปุ๋มใช่บอกพี่ปุ๋มเลยบอกพี่ปุ๋มเข้าใจว่าเขากำลังเดี๋ยวเราเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเขาได้ลูกต้นนี้รอดไหมลูกมาเนี่ยนี่รอดอยู่แล้วครับแม่โอเคไปดูพยอมสิพยอมกี่ต้นคะตะวันคะประมาณ5ต้นอุ้ยเป็นยังไงคะต้นไหนคะขอดูหน่อยค่ะเรียกจอยมาด้วยจอยตอนนั้นที่อาจารย์มาเช็คอาจารย์ก็บอกเป็นสัญญาแล้วว่าใบมันจะออกขาก็คือต้นที่3นะคะต้นที่3ที่4ที่4นี่คืออยู่หลังสุดแล้วก็อีก3ต้นที่เรียงตรงนี้มันขาดน้ำหรือว่ามันยังไงคะมันช้ำอ๋อพยอมก็มาพร้อมกันแต่เอาพยอมนอนไว้ก่อนเพราะว่าทุกต้นที่ลงพร้อมๆกันก็ตอนแรกต้นนี้ก็แบบน่าเป็นห่วงเขาก็จะออกมาใหม่อ่ะทองก้อนว่าไงรอดไหมลูกแต่ก็จะมีใบออกน้อยนึงอันนี้ลูกเข้ามาดูตั้งแต่ตอนนั้นละว่าไงอ่ะก็พยายามรอดเออก็ตอนนี้เร่งให้อาหารทางใบแล้วก็ทางรากแล้วพ่อเอกก็มาช่วยเสริมด้วยค่ะก็ตอนนี้เรามีหมอต้นไม้2คนนะคะคืออาจารย์ทองก้อนก็จะเป็นที่ปรึกษาที่จะให้เอกับตะวันเนี่ยสามารถที่จะช่วยต้นไม้เพราะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใส่โอ้โหนี่น้ำอะไรคะลูกปุ๋ยอ๋อทำอย่างนี้เลยต้นนู้นเหรอคะที่ยังไม่แตกใบน่าห่วงเนาะแล้วอันนี้ล่ะคะต้นนี้ด้วยสี่ต้นครึ่งค่ะอีกต้นนู้นที่อาจารย์ทองก้อนไปดูตอนแรกไม่มีใบก็มีใบขึ้นประมาณสิ่งนี้โอเคงั้นเราต้องเชื่อไว้อันนี้เราเป็นการทำงานให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่มันเกิดได้ง่ายแต่ว่ามันเกิดได้แล้วเราทำได้นะคะกุหลาบพี่ติ่งสนใจคุณแม่เนี่ยมาภาวนาเพราะว่าต้นไม้ตรงนี้เป็นต้นไม้ที่จอยปลูกไว้ต้นไหนของจอยของป้าตุ๋มฮะเขาบอกว่าพยอมเนี่ยมันตายยากแต่ต้นนี้ตื่นตายง่ายครับแม่ตายง่ายฮะตายง่ายพยอมแต่ถ้ามันติดแล้วมันจะตายยากต่อมันถึงไม่รู้แต่ตอนที่มันจะติดเนี่ยมันตายง่ายติดตัวนี้ติดทำกินเป็นก็ไม่เป็นไรหรอกก็แม่ตะวันเขาก็ดูตามคอร์สของเขาอยู่อันนั้นก็พยอมนะคะทีนี้มาที่ต้นนี้ค่ะเราจะให้ปุ๋ยต้นไม้ต้นนี้กันนะคะอภิติกไปไหนอภิติกมา
แล้วอ่านคำถามก่อนที่มันจะมืดมันนี้เลยคำถามของแม่ก็คือว่าไอ้ที่เขาตัดไปอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะมีรากยังไงคะนี่นี่นี่เดี๋ยวมันก็ทิ้งรากลงข้างล่างทิ้งไหมทิ้งไหมเดี๋ยวมันก็ออกรากข้างล่างเหรอแล้วมันก็ส่งไปไม่มีคำถามนะนี่เหรอลูกมันจะแตกไหมเนี่ยคือปัญหาหลักๆอ่ะผมอยากให้ทาสีแบบนี้เลยแม่เยื่อมันแตกยากมากนี่อะไรนี่เหรอมะระขี้นกป่าปล่อยมันไว้เหรอไม่ออกเหรออร่อยนะเออมันเป็นมะเร็งได้ไหมมันช่วยมะเร็งไหมเอาไปทำไอ้นั่นน่ะนะเอาจิ้มน้ำพริกก็ได้ปกติแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแห้งมาอันนี้จับไม่ได้แล้วคำถามเพราะว่ามันไม่แตกแล้วเนี่ยแม่มีคนบอกให้แม่ทานน้ำดื่มอยู่ดื่มอยู่กำลังจะถามว่าเราจะทำยังไงกับต้นนี้นะลูกอ๋อก็ไม่ต้องทำยังไงแล้วครับเพราะว่ามันแตกข้างบนหมดแล้วข้างล่างมันก็มีรากของมันเยอะอยู่แล้วต้นเนี้ยนะมันมีรากออกมาอย่างนี้เลยนะเราก็อันนี้ก็เหมือนกับกิ่งนึงแม่ตรงที่เขาตัดนะครับรากเขาก็คำข้างล่างนี่แม่เห็นไหมได้กินมะระมันขมมากนะได้กินมะระเลยมะระเหรอเจ้าคะจ้ะมะระขี้นกจะกินนะลูกจะกินไหมกินนะขมเลยอ่ะโอ้โหตะวันอันเนี้ยมันดูมีวัชพืชเยอะมากเลยอ่ะอุ๊ยสวยหมดแล้วขึ้นไปตัดได้อ่ะมีอันนี้ด้วยเต่าล้างค่ะต้นเต่าล้างต้นนี้เราอาจจะต้องเล็มข้างล่างก่อนมะแล้วเราตอนนี้ผมยังไม่อยากกวนอะไรเขาครับเดี๋ยวรอให้มันติดสมบูรณ์แล้วก็ให้มาหรือเป็นการฮะวันนี้คุณแม่ไม่ได้พักเลยนะเจ้าค่ะเออไม่ได้พักใช่มันจะขึ้นเร็วนะเจ้าค่ะได้ค่ะเพราะตัวร้อนแล้วเจ้าค่ะเมื่อกี้จับดูนิดนึงจับตัวร้อนคือตัวร้อนตัวร้อนคือตัวร้อนโอ้ยเราเห็นเลยนั่นเนี่ยว่านี่ถ้ามันไม่ได้ปุ๋ยที่ลูกบอกเอาไว้เนี่ยมันยากอยู่นะอันนี้นะตอนนี้บอบช้ำมากเท่าน้ำเลี้ยงมันโดนทำลายเยอะค่ะแบบลักษณะนี้เยอะมากเลยค่ะด้านนี้ฉีดขาดนี่ก็แต่ก็ยังมีคือถ้าขยันฉีดอ่ะก็จะไม่ห่วงเวลารดน้ำก็คือเอาปุ๋ยใส่ไปเลยโอเคแม่อนุมัติการใส่ปุ๋ยทุกครั้งที่รดน้ำตอนนี้ถ้ามันไม่มีคำว่าโอเวอร์เอาไปก่อนเพราะว่าปุ๋ยก็ไม่ได้กี่สตางค์แต่ลักษณะของการฉีดที่มีความรู้ที่อาจารย์ทองก้อนให้นะตะวันเนาะเราจบรายการตรงนี้เพราะสว่างสุดสว่างสุดนี่ค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๋มจะ vanish เดี๋ยวพี่ปุ๋มจะหายไปถ้าไม่สว่างพี่ปุ๋มแสดงมาลาการตะวันนะค่ะก็ในฤดูนี้นะคะเราก็ประชุมกันถี่ขึ้นการให้ปุ๋ยทางลำต้นที่พูดแล้วว่าต้นไทรมีความเขียวคือต้นไม้ชนิดไหนที่ยังมีความเขียวที่ต้นเราก็ยังให้ปุ๋ยทางต้นทางใบอยู่ที่นี่ก็ห่วงพยอมเพราะพยอมเนี่ยเป็นไม้ที่ต้องตามละอันเนี้ยนะคะแล้วก็ต้นแดงที่เราบอกว่าเมื่อวานนี้มันน่าจะต้องถอดใจเขาก็ยังยืนยันว่ารากยังอยู่คุณแม่ก็คิดว่าปุ๋ยทั้งปุ๋ยใจก่อนปุ๋ยใจนะคะธรรมะเนี่ยคือปุ๋ยใจปุ๋ยต้นไม้ก็มีปุ๋ยทางรากทางใบทางผิวเราก็กำลังดูแลแต่ไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่เชื่อว่าทีมเวิร์คของเรานะคะทุกคนแม่ก็ตลกท้องก้อนมากเลยพรุ่งนี้เช้าจะต้องลุกขึ้นมาทำโซลสลัดอีกนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะจากกันตรงนี้เพื่อเราได้ไปทำวัดวันพระนี้แล้วก็มีโอกาสได้ลองไปทบทวนใคร่ครวญนะคะว่าเรามีอะไรเป็นปุ๋ยของชีวิตบ้างความทุกข์เป็นปุ๋ยอ่ะพี่ติ๋งไม่ได้อีกความสุขที่ได้จากการให้เป็นปุ๋ยทั้งก้อน
มองพี่ติ๋งเป็นปุ๋ยก็ได้โอเคน่ารักอ่ะค่ะมองพี่ติ๋งเป็นปุ๋ยเพราะเขาล่าเริงกันดีอ่ะตะวันความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการค่ะเป็นปุ๋ยปุ๋มค่ะก็การสำเร็จจากการเห็นรากของปัญหาทำให้เราเกิดปัญญาเป็นปุ๋ยของตัวเรามาชอยจอยค่ะจอยค่ะไม่พูดได้ด้วยการทำงานอย่างไร้อคติค่ะป้าเป็นปุ๋ยอ่ะเตานันทวันเอาไปสิทุกคนต้องพูดโอ้โหนี่เขาทำงานกันที่ไม่ได้พักเนี่ยเพราะว่ามันคือการให้กำลังใจค่ะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เป็นปุ๋ยเจ้าค่ะค่ะก็ทุกคนก็ต้องตั้งคำถามอย่างนี้แล้วอย่าอายที่จะต้องตอบว่าเรามีปุ๋ยของชีวิตนะคะขอให้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสตินึกถึงสิ่งใดอย่าลืมว่าการมีปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาทเป็นปัญญาเป็นคันงัดเป็นปุ๋ยและก็มีชีวิตที่ให้ร่มเงากับโลกนะคะเราเอาความสงบเย็นที่เราทิ้งเอาไว้ให้ในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อให้เป็นมรดกที่เราทิ้งไว้ให้ลูกหลานเราเราไม่รู้สึกเสียดายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้ได้ว่าเราได้เติบโตเพราะการให้ปุ๋ยกับชีวิตของเรามีสติปัญญานั่นเองวันนี้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันธรรมะสวัสดีค่ะตะวันเกือบหายดีนะอยู่กันแสงสวยแสงสวย